สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์แบบสิ้นซากนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์หรือว่าเป็น USB แฟลชไดรฟ์หรือเป็นเมมโมรีนะครับอื่นๆที่เราใช้เก็บข้อมูลถ้าหากว่าเราไม่ประสงค์จะใช้แล้วนะครับเราจะเอาฮาร์ดดิสก์ไปให้คนอื่นใช้บางทีข้อมูลที่มีอยู่ในฮาร์ดดิสก์นั้นที่เราอาจจะฟอร์แมตไปแล้วหรือว่าดีลิทไปแล้วคนอื่นก็จะสามารถที่จะกู้คืนมาได้แต่ถ้าหากว่าลบแบบที่ผมจะแนะนำในคลิปนี้จะลบแบบไม่สามารถที่จะกู้คืนมาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสบายใจได้เลยว่าเราให้ฮาร์ดดิสก์หรือว่าแฟลชไดรฟ์หรือว่าเมมโมรีให้คนอื่นไปใช้ต่อนะครับเขาก็จะไม่สามารถที่จะกู้คืนข้อมูลที่เราเคยเซฟเข้าไปในอุปกรณ์นั้นได้เลยนะครับโดยโปรแกรมที่ผมจะใช้ในวันนี้คือโปรแกรม MiniTool Partition Wizard เวอร์ชัน 12.5 นะครับและโปรแกรมที่ผมใช้ในวันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับฟังก์ชันที่จะใช้นะครับก็คือฟังก์ชันที่มีชื่อว่า White Partition ตัวนี้นะครับฮาร์ดดิสก์ที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ตัวที่3มีความจุ80 กิกนะครับแล้วก็จะเป็นแฟลชไดรฟ์นะครับก็คือดิสก์3กับดิสก์4นี้นะครับแฟลชไดรฟ์จะเป็นดิสก์4เป็นแฟลชไดรฟ์ที่มีความจุ2 กิกนะครับที่จะทำเป็นตัวอย่างในวันนี้อันดับแรกนะครับผมจะทำกับฮาร์ดดิสก์ก่อนนะครับขนาด80 กิกผมจะลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับเพื่อลบไปแล้วก็จะไม่สามารถกู้คืนได้อีกถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจนะครับเราควรจะสำรองข้อมูลไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำด้วยวิธีนี้แล้วเราจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลที่เราลบไปแล้วได้อีกเลยนะครับวิธีเรียกใช้งานนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม MiniTool Partition Wizard ขึ้นมาแล้วนะครับก็เลือกฮาร์ดดิสก์ที่เราต้องการจะทำการลบแล้วก็เลือกฟังก์ชันที่มีชื่อว่าตรงนี้นะครับฟังก์ชันที่เราจะใช้หรือเราจะเลือกใช้อยู่ตรงที่คำว่า partition ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกนะครับแล้วก็เลือกลงมาฟังก์ชันที่มีชื่อว่า White Partition นะครับแล้วก็หรืออาจจะใช้วิธีการคลิกขวาที่ฮาร์ดดิสก์ที่เราจะทำการลบนะครับแล้วก็มาเลือกที่ White Partition ตรงนี้ก็ได้นะครับในตรงนี้ผมจะเลือกตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราเลือกแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกนะครับมันจะมีคำเตือนก่อนว่าในการที่เราจะทำไว้ partition นี้นะครับจะทำการลบข้อมูลที่มีอยู่ในเซกเตอร์นะครับแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะกู้คืนข้อมูลเหล่านั้นได้อีกนะครับแล้วจะมีฟังก์ชันที่เราเลือกอยู่ทั้งหมด5ฟังก์ชันนะครับนะครับในที่นี้แต่ละฟังก์ชันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าหากว่าเราเลือก2ฟังก์ชันแรกข้างบนนี้นะครับก็จะทำงานได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราเลือก3ฟังก์ชันข้างล่างก็จะทำให้การทำงานช้านะครับแต่ว่าการทำงานช้าก็อาจจะเป็นการลบที่ละเอียดมากขึ้นแต่ในที่นี้นะครับผมแนะนำว่าให้เลือกเอา2อันข้างบนนี้นะครับอันใดอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะการลบข้อมูลได้เร็วขึ้นในที่นี้ผมจะเลือกเอาอันที่1นะครับก็คือFilter with Zero นะครับแล้วก็กดโอเคเมื่อเรากดโอเคไปแล้วเราจะมองเห็นฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับในรูปกราฟิกนี้เป็นคำว่า unformat อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเราต้องมากดที่ปุ่ม apply เสียก่อนนะครับถึงจะเป็นการทำงานที่เสร็จสิ้นก็คลิกที่ apply ได้เลยเมื่อเราคลิกที่ apply แล้วนะครับก็มากดที่ yes ได้เลยเมื่อเรากด yes นะครับโปรแกรมก็จะเลื่อนทำงานนะครับก็อาจจะใช้เวลานานสักพอสมควรนะครับถ้าหากว่าฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุเยอะๆมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุไม่มากเวลามันก็จะเร็วลดหลั่นกันไปนะครับในที่นี้เราก็รอให้โปรแกรมทำงานเสร็จซะก่อนนะครับแล้วเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์นะครับด้วยวิธีการไว้ partition นะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับด้วยขนาดฮาร์ดดิสก์80 กิกนะครับถ้าหากว่าท่านมีฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นขนาด 1เทราไบต์หรือ2เทราไบต์ประมาณนี้น่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานหลายชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำก็ต้องคำนวณเวลาให้ดีนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกโอเคนะครับตอนนี้ดิสที่3ตัวนี้นะครับที่ผมทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทำการลบข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วลองย่อโปรแกรมนี้แล้วเข้าไปดูใน Windows Explorer นะครับตัวดิสที่3จะไม่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแฟลชไดรฟ์ตัวที่เป็นที่ชื่อว่าฟรีดอทออกก่อนนะครับนี่ครับฮาร์ดดิสตัวที่3นะครับซึ่งเป็นไดรฟ์ F นะครับจะไม่เห็นแล้วนะครับหายไปแล้วอันนี้จะเป็นฮาร์ดดิสตัวที่1นะครับอันนี้จะเป็นไดรฟ์ D กับไดรฟ์ E นี้จะเป็นฮาร์ดดิสตัวเดียวกันนะครับส่วนฮาร์ดดิสตัวที่3ที่ผมทำการลดข้อมูลจะมองไม่เห็นนะครับลองไปดูในโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับคือตัวที่ผมลบข้อมูลด้วยไว้ partition ไปอันนี้ฮาร์ดดิสตัวที่1ฮาร์ดดิสตัวที่2ตัวที่2นี้จะมี2 partition ยังปกติอยู่นะครับตัวที่3นี่ลบไปแล้วหลังจากที่เราลบเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะนำไปใช้งานนะครับตอนนี้มันเป็น unformat อยู่นะครับเราต้องทำการ format ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เสียก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะนำไปใช้งานต่อได้นะครับก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็มาเลือกที่ format ได้เลยนะครับหรือจะไปเลือก format จากเมนูอื่นๆนะครับที่มีทางด้านฝั่งซ้ายมือก็ได้นะครับตัวนี้ format partition นะครับหรือจะมาเลือกตรงคำว่า partition ตัวนี้นะครับคลิกเลือกแล้วก็จะมีเลื่อนลงมาแล้วมาตรงที่คำว่า format ตัวนี้ก็ได้นะครับมีให้เลือกอยู่3ช่องทางด้วยกันคลิกที่ format นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็นคำว่า data 03 นะครับแล้วก็ค่าอื่นๆไฟล์ system ก็ ntfs และ cutter size ก็ default ไปแล้วก็คลิกโอเคนะครับเมื่อเราคลิกโอเคแล้วก็มาคลิกที่ apply ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คลิก yes ได้เลยโปรแกรมก็จะทำการ format ให้เราเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับเมื่อเราทำการ format แล้วตอนนี้มันยังไม่เห็นเป็นไรนะครับมันยังไม่มีไรปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อมันยังไม่มีไดรฟ์ปรากฏนะครับเราจะยังมองไม่เห็นใน Windows Explorer นะครับลองเข้าไปใน Windows Explorer หน่อยทีหนึ่งยังมองไม่เห็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะให้มันมองเห็นเราก็ต้องทำการกำหนดไดรฟ์ให้มันก่อนนะครับโดยการมาที่คลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ Change Letter ตัวนี้นะครับเข้าไปNew Write Letter นะครับก็เป็นไดรฟ์ F ไปนะครับแล้วคลิกโอเคเสร็จแล้วก็คลิก Apply คลิก Yes นะครับคลิกโอเคลองไปดูใน Windows Explorer นะครับเราจะเห็นว่าไดรฟ์ F มาเรียบร้อยแล้วนะครับมีไดรฟ์ F ถ้าว่าเรามีฮาร์ดดิสก์นะครับที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นในWindows Explorer ได้นะครับเราก็ลองไปเช็คใช้โปรแกรม MiniTool Partition Wizard เช็คดูนะครับว่ามันมองเห็นฮาร์ดดิสก์ไหมถ้ามองเห็นฮาร์ดดิสก์อยู่แต่มันไม่สามารถมองเห็นใน Windows Explorer ก็มาลองดูว่าไดรฟ์ตรงนี้นะครับมันมีกำหนดไดรฟ์ให้มันหรือยังนะครับถ้าไม่มีเราก็มาคลิกขวามาที่Change Letter ตัวนี้นะครับเพื่อกำหนดไดรฟ์ให้มันนะครับมันก็จะทำการกำหนดไดรฟ์ตั้งแต่ไดรฟ์ Cได้ D ได้ E ได้ F ไปเรื่อยๆจนถึงได้ Z นะครับถ้าว่ามีฮาร์ดดิสก์มี partition อยู่หลาย partition นะครับต่อไปนะครับผมจะลองทำกับแฟลชไดรฟ์นะครับโดยการลบข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์ซึ่งจะเป็นตัวแทนของเมมโมรีสมมติว่าเรามีแฟลชไดรฟ์หรือเมมโมรีแล้วเราอยากจะเอาแฟลชไดรฟ์หรือเมมโมรีนี้ให้คนอื่นไปใช้ต่อนะครับแต่เรายังห่วงว่าข้อมูลที่เราเคยมีในแฟลชไดรฟ์นั้นนะครับกลัวว่าเราลบไปแล้วดีลิทไปแล้วแต่เขาอาจจะนำไปกู้ข้อมูลขึ้นมาได้ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เราได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการลบข้อมูลนะครับด้วยการไว้ partition นะครับเพื่อให้มันหายไปโดยที่ไม่สามารถที่จะกู้ข้อมูลขึ้นมาได้อีกนะครับก็เสียบแฟลชไดรฟ์เข้าไปในเครื่องนะครับหรือ memory อะไรต่างๆที่เราต้องการจะลบนะครับแล้วก็คลิกขวาหลังจากนั้นก็มาที่ฟังก์ชันที่มีชื่อว่า ไว้โปร partition ตัวนี้นะครับหรือไม่ก็มาที่คำว่า partition แถบเมนู partition แล้วก็มาที่ไว้ partition ตัวนี้ก็ได้หรือมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือเลื่อนลงดูนะครับมีคำว่าไว้ partition อยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกเลือกได้เลยก็เลือกเป็นfill sector with zero เหมือนเดิมนะครับคลิกโอเคเสร็จแล้วก็คลิกที่ apply คลิก yes นะครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทำงานนะครับในการลบข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ให้เรานะครับแฟลชไดรฟ์ตัวนี้ของผมมีขนาดความจุ2 กิกนะครับก็อาจจะใช้เวลาไม่นานมากเดี๋ยวหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมองเห็นเป็นอย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคได้เลยนะครับการลบข้อมูลนะครับในแฟลชไดรฟ์ด้วยวิธีการไว้ partition นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลองไปดูใน Windows Explorer นะครับจะมองไม่เห็นแฟลชไดรฟ์นะครับอันนี้จะเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกที่3ที่เราทำไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้มองเห็นแฟลชไดรฟ์ได้นะครับเราก็ต้องมาทำการ format นะครับตอนนี้เป็น unformat อยู่นะครับทำการ format flash drive เสียก่อนนะครับก็คลิกขวาแล้วก็มาที่ format ได้เลยแล้วก็เราจะตั้งชื่อว่า00123นะครับแล้วก็คลิกโอเคได้เลยชื่อจะตั้งว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาคลิกคำว่า apply คลิก yes นะครับมันก็จะทำการ format ให้เราหลังจาก format เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับมันจะมองไม่เห็นใน Windows Explorer เพราะว่าเห็นไหมครับตรงข้างหน้าชื่อที่เราตั้งไว้ยังไม่มีชื่อไดรฟ์ปรากฏอยู่เห็นไหมครับเพราะนั้นมันจะยังมองไม่เห็นเราต้องตั้งทำการอัปเดตไดรฟ์เสียก่อนนะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็มาที่คำว่า Character ตรงนี้นะครับแล้วก็ไดรฟ์ที่มันจะต้องใช้คือไดรฟ์ G นะครับหรืออาจจะเป็นไดรฟ์อื่นๆถัดจาก G ไปก็ได้แต่ในที่นี้ก็เรียงระดับเป็นไดรฟ์ G ไปเลยนะครับเราคลิกโอเคหลังจากนั้นก็คลิกที่ Apply คลิก Yes นะครับคลิกโอเคและ G ก็จะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าชื่อที่เราตั้งนะครับ G :000123นะครับลองไปดูใน Windows Explorer อีกทีหนึ่งนะครับจะปรากฏได้ G ขึ้นมาแล้วอันนี้คือแฟลชไดรฟ์นะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์ลูกที่3เพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการจะเอาแฟลชไดรฟ์หรือว่าเมมโมรีหรือว่าฮาร์ดดิสก์นะครับของเราไปให้คนอื่นซ่อมหรือว่าเอาไปให้ใช้งานต่อนะครับถ้าหากว่าเรามีข้อมูลสำคัญอยู่นะครับซึ่งเราจะไม่เอาแล้วนะครับเราได้ delete ไปแล้วหรือ format ไปแล้วแต่มันก็ยังสามารถที่จะกู้คืนได้ด้วยโปรแกรมต่างๆอยู่ให้ท่านนะครับทำการลบข้อมูลด้วยวิธีการไว้ partition ที่ผมแนะนำในคลิปนี้นะครับข้อมูลของท่านก็จะไม่สามารถกู้ได้อีกนะครับคนอื่นที่เอาไปนะครับหน่วยความจำที่ได้จากเราไปใช้ก็จะไม่สามารถที่จะกู้คืนมาได้นะครับมันก็จะเหมือนกับที่เราซื้อแฟลชไดรฟ์หรือว่าฮาร์ดดิสก์ใหม่ๆมาจากโรงงานนะครับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้ไม่มีแจกนะครับในเวอร์ชันนี้เพราะว่าเป็นเวอร์ชันลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมจะแนะนำลิงก์ที่ผมเคยใช้เวอร์ชันเก่าๆอยู่นะครับซึ่งอาจจะพอหาเวอร์ชันเก่าๆได้นะครับในลิงก์เก่าที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับท่านสามารถที่จะไปตามดูลิงก์เก่าๆแล้วก็สามารถที่จะค้นหาโปรแกรมเวอร์ชันเก่าซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าไปดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองนะครับในเว็บไซต์ของ MiniTool Partition Wizard มาทดลองใช้งานดูได้นะครับในคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ